สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีแก้ปัญหาที่ว่า Facebook ของเรานะครับเข้าใช้งานไม่ได้หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้อาจจะเกิดจากที่ว่าเราลืมรหัสผ่านนะครับเราต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่านหรือ Facebook โดนผู้ไม่หวังดีนะครับแฮกข้อมูลแล้วอันนี้ทำให้เปลี่ยนรหัสเราแล้วเราใช้งานไม่ได้หรือเกิดอะไรต่างๆนานานะครับที่ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้นะครับผมข้ออื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หน้าล็อกอินแบบนี้นะครับเข้าสู่ระบบแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาที่ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบเขาก็จะขึ้นมานะครับคือยืนยันบัญชีของคุณนะครับก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมลืมรหัสผ่านหรือนะครับเกิดเข้าไม่ได้จริงๆนะครับเข้าสู่ระบบไม่ได้ทางระบบ Facebook เขาได้เตรียมข้อมูลที่เราเคยยืนยันมาไว้แล้วนะครับยืนยันบัญชี Facebook ก็คืออีเมลกับเบอร์โทรนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับเขามีFacebook Protect นะครับก็คือตัวป้องกันนะครับโดยการยืนยันด้วยอีเมลกับเบอร์นะครับ2ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนแฮกถ้าใครไม่ยืนยันจะทำการปิดบัญชีนะครับที่ผ่านมาเนาะทุกคนผมเชื่อว่าต้องยืนยันแล้วนะครับพอคุณผู้ชมยืนยันแล้วคันนี้ครับพอเราเข้าไม่ได้จริงๆนะครับเข้าสู่ Facebook ไม่ได้จริงๆเราเลือกเลยครับว่าเราจะเข้าสู่ระบบด้วยการยืนยันอะไรนะครับในที่นี้ยืนยันด้วยผ่านอีเมลนะครับเนี่ยผมยืนยันด้วยผ่านอีเมลผมกดดำเนินการต่อนะครับเขาจะวิ่งมาให้เรารีเซ็ตรหัสผ่านทันทีนะครับก็คือคราวนี้เราสามารถพิมพ์รหัสใหม่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมายืนยันรหัสเก่าที่เราจำไม่ได้หรือที่เราโดนแฮกไปหรือผู้ไม่หวังดีเปลี่ยนรหัสไปนะครับก็ให้คุณผู้ชมใส่รหัสที่คุณผู้ชมต้องการจะเปลี่ยนนะครับในที่นี้ผมขอปิดรหัสผ่านไว้นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมกดดำเนินการเลยนะครับถ้าตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วคราวนี้นะครับเขาก็ได้ให้คุณผู้ชมจำรหัสผ่านไว้นะครับหลังจากนั้นก็กดตกลงนะครับเรียบร้อยครับทางระบบได้บันทึกไว้แล้วนะครับคันนี้คุณผู้ชมก็กดข้ามได้เลยเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็กลับมาใช้งาน Facebook ได้ปกติแล้วนะครับอันนี้คือผลดีนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เคยยืนยันตัวตน2ชั้นหรือยืนยันกับอีเมลหรือเบอร์โทรนะครับหรือ Facebook Protect ที่ผ่านมานะครับที่ผมเคยสอนคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับก็จะผลดีก็คือเราลืมรหัสผ่านเราสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยผลดีที่2คือถ้าเรา Facebook เราเกิดเข้าไม่ได้จริงๆโดนแฮกจริงๆนะครับเรารีบมาเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกู้กลับมาได้นะครับอันนี้คือผลดีจริงๆนะครับสำหรับการยืนยันตัวตนโอเคครับอันนี้ก็มาบอกวิธีการแก้ปัญหานะครับผมที่ว่าเฟซเข้าใช้งานไม่ได้นะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ยืนยันตัวตนนะครับกับ Facebook ไว้แล้วแล้วเกิดเข้าเฟซไม่ได้นะครับโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ